อนาคตนะครับจุดนี้จะมีงานแก้ปรับแก้รัศมีความโค้งใหม่เลยครับก็วางรางใหม่ไปด้วยทำให้เราต้องเข้าทางเดี่ยวมาวิ่งทางใหม่ในการโยกราวนะครับทางเก่าก็ดูเลื้อยออกไปนะครับแล้วก็วางรางใหม่เพื่อทำรัศมีความโค้งให้รถเข้าโค้งได้มั่นคงปลอดภัยนะครับระหว่างที่แก้โค้งกับทางเก่านะครับ